มาต่อในเรื่องของการอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเครื่องมือไปวัตถุดิบนะฮะคอปเปอร์ก็120นะฮะนี่อัปเกรดมาดีนะมีสปอร์ตธรรมดามีคอปเปอร์นะฮะก็อัปเกรดทีละอย่างนะประสบการณ์ไม่นับนะเบ็ดตกปลานะฮะมาอัพได้ไม่เหมือนกับ Harvest Moon ที่ว่าต้องลุยป่านะฮะพวกนี้นี่คือยิ่งแล้วเลยนะไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ขอเพียงแค่คุณมีแร่กับเงินตามชื่อเนี่ยมันจะระบุได้ถึงแร่เท่าที่เรามีนะว่าตอนนี้อัปเกรดถึงแค่คอปเปอร์นะฮะแต่ว่าในแร่ที่ผมไปขุดตอนนี้ไปถึงซิลเวอร์ละลงไปไม่ลึกมากก็ตามนี้ฮะอัปทีละขั้นนะฮะกระโดดเป็นคอปเปอร์เลยไม่ได้นะก็ค่อยดูกันไปฮะไปอัปเกรดอีกอันฮะเอาไว้พอมาเจอกันอันนี้คราวหน้านะครับว่ามีอะไรมาอัปเดตการอัปเดตเครื่องมือนี่จะน้อยมากน้อยกว่าอัปเกรดบ้านอีกนะครับ